สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านนะคะอยู่กับช่องแม่บ้านบ่าวหอมอีกแล้วนะคะไปกับรถคันนี้เหมือนเดิมนะคะตอนนี้แม่บ้านก็อยู่ที่วัดลัทธิกวันนะคะมาดูการทำนะองค์พระนะพระปางวันพุธกลางคืนนะคะก็ความพร้อมไปถึงไหนแล้วนะคะ FC เนาะมาอัปเดตให้กับ FC นะผู้ใจบุญนะได้ร่วมสร้างนะคะกับบัญชีของทางวัดนะคะก็แม่บ้านก็จะพาดูบรรยากาศนะอยู่ที่นี่นะแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะตรงจุดที่เป็นลานพญานาคนะคะที่วัดลัทธิกวันนะคะ FC นะคะเดี๋ยวไปกันนะคะตึงค่ะนี่ก็เป็นอีกองค์หนึ่งนะคะสาธุนะคะองค์ปรางสมาธินะคะอยู่ตรงข้างหน้าวิหารนะคะที่นี่เนาะตรงที่เรามาถวายต้นกฐินกันนะคะที่นี่นะคะค่ะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะในการร่วมสร้างนะคะแล้วก็เป็นต้นกฐินนะคะได้มาจากต้นกฐินนะคะจากทางสายบุญของเรานะคะ FC เนาะสายบุญจากบ้านกกอกนะคะสายลุงพลนะคะจาก FC ทั่วโลกนะคะที่ช่วยกันสร้างนะคะโรงครัวนะคะโรงครัวที่นี่แล้วก็ห้องน้ำนะห้องน้ำรวมทั้ง10ห้องนะคะที่สร้างเสร็จแล้วนะคะทั้งเสร็จแล้วนะคะที่ใครที่อยากรู้นะคะว่าลุงพลสร้างอะไรบ้างป้าแตนสร้างอะไรบ้างร่วมกับ FC ทั่วโลกนะคะ FC เนาะแม่บ้านก็ได้มาถ่ายทอดถ่ายทำให้เห็นนะคะสร้างจริงทำจริงนะคะไม่ได้เอาเงินไปทิ้งเด้อก็เดี๋ยวแม่บ้านจะพาไปอัปเดตเรื่อยๆนะคะเงินส่วนที่เป็นได้จากถวายต้นกฐินนะคะจากทางลุงพลป้าแตนนะคะในแต่ละปีนะคะค่ะก็อยากให้รู้นะคะว่าลุงพลสร้างคุณงามความดีอะไรไว้นะคะไม่ใช่แต่เฉพาะวัดนี้นะคะมีหลายวัดนะคะนะแต่ละปีนะทั้งผ้าป่าทั้งกฐินนะคะที่ได้ร่วมสร้างได้ร่วมทำนะเป็นสะพานบุญให้กับ FC ได้ทั่วโลกที่ได้ร่วมสร้างด้วยนะคะค่ะดูด้านหน้านะคะของห้องน้ำนะคะทั้ง10ห้องนะคะในรายนามผู้ที่บริจาคสร้างห้องน้ำนะคะก็เยอะมากนะคะทาง FC ด้วยทางชาวบ้านนะในแต่ละหมู่บ้านนะร่วมกันสร้างด้วยนะคะก็ทั้งหมดนะทั้งหมดก็ตกแล้วก็ทั้ง10ห้องนี้ก็แสนกว่านะคะ FC นะคะร่วมสร้างนะคะนะคะโบสถ์แห่งนี้นะคะโบสถ์ลังคาสีแดงเป็นพุทธจักรนะคะวัดนี้เนาะค่ะค่ะก็ได้อัปเดตเกี่ยวกับวัดนะคะที่กองกฐินนะเอามาทำที่ไหนบ้างนะคะหน้าองค์พระประธานนะคะพระพุทธรูปนะสององค์นี้ก็ตั้งนานแล้วนะคะที่ทำยังไม่เสร็จนะคะทำยังไม่เสร็จก็คงจะต้องทำต่อไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็เหลือแต่หลังคานะคะเหลือแต่หลังคาแค่นั้นก็คงจะเสร็จเรียบร้อยนะคะเพราะว่าลานตรงนี้ที่ทำให้ดูโล่งนะคะลานตรงนี้ก็จะเป็นลานปฏิบัติธรรมนะคะก็พระท่านอยากทำขึ้นมาแต่ก็ขาดปัจจัยหลายอย่างนะคะคงจะต้องทำไปเรื่อยๆนะคะตามงบประมาณนะคะที่จะต้องทำนะคะอยู่ที่นี่นะคะจุดประสงค์นะอยากทำอยากจัดจุดนี้เป็นลานธรรมนะคะจุดนี้เป็นลานธรรมนะคะก็คงจะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่บ้านจะพา FC นะคะไปอัปเดต
จุดทางลานพญานาคนะคะอีกที่หนึ่งนะคะค่ะอีกซุ้มประตูหนึ่งนะคะทางด้านทางฝั่งตะวันตกนะคะของวัดเนาะเงินส่วนที่เหลือนะคะจากกองกฐินนะคะที่สร้างโรงครัวนะคะเหลือนะคะ FC นะคะในวัดนี้ก็มาทำซุ้มประตูทางด้านหลังด้วยนะคะนะคะแล้วก็ต้นเสาไฟนะที่ขึ้นกันอยู่เรียงรายนะคะเรียงรายอยู่จุดนี้ก็เป็น FC นะคะต่างประเทศนะที่ช่วยกันแล้วก็ชาวบ้านนะช่วยกันซื้อนะคะช่วยกันบริจาคเกี่ยวกับต้นเสานะคะต้นไฟนะคะให้กับทางวัดนะคะทางนี้เนาะค่ะก็เดี๋ยวไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบ่อปลานะคะปลาลงไปเยอะนะคะนี่นะคะก็น้ำก็เริ่มเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะต้นมงต้นไม้ต้นอะไรหลายๆอย่างนะคะก็ตามงบประมาณของทางวัดนะคะพระท่านก็ไม่ค่อยมีกิจนิมนต์นะคะที่จะต้องไปโน่นไปนี่มีเงินก็ทำโน่นทำนี่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เงินส่วนที่ไปรับกิจนิมนต์มาก็ไปซื้อต้นไม้ซื้ออะไรหลายๆอย่างนะคะมาปลูกเนี่ยตรงข้างๆนี้เพราะว่าวัดนี้ก็มีพระแค่สององค์นะคะพระหนุ่มสององค์นะคะที่เป็นพระนักพัฒนานะคะค่ะเดี๋ยวเราไปจุดโน้นจุดพญานาคนะคะตอนนี้ก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็หน้าฝนนะคะหน้าฝนก็ต้นยงต้นหญ้าก็พระท่านก็ได้มาตัดมาซ่อมแซมนะคะตรงนี้ก็องค์พระนะองค์พระองค์นี้ก็เอาลงมาแล้วนะคะจีนะคะองค์นี้นะคะสวยงามมากนะคะแม่บ้านก็เพิ่งจะมาเห็นนะคะได้อัญเชิญมาที่นี่แล้วนะคะองค์นี้นะคะก็เงินส่วนที่คงเหลือจากต้นกฐินนะคะแล้วก็มันก็ยังมีหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะ FC นะคะก็ถ้าใครอยากร่วมนะคะไม่ว่าเป็นเฉพาะปัจจัยนะคะหรือว่าจะส่งมาทางวัดนะคะส่งมาทางวัดเลยก็ได้นะคะก็คือสำหรับหลอดไฟโซลาเซลล์นะคะทางวัดก็ต้องการอยู่นะคะต้องการไฟโซลาเซลล์ที่จะต้อง เอามาปักนะใส่ต้นเสานะคะใส่ต้นเสาไฟนะปักต่ออยู่ตรงล้อมรอบนะคะล้อมรอบบ่อปลานะคะแล้วก็อีกจุดอยู่ข้างล่างนะคะต้นเสาไฟยังไปไม่ถึงนะคะยังไปไม่ถึงอยู่ด้านล่างนะคะก็คงจะต้องใช้ไว้แสงสว่างนะเวลาคนเขาลงไปกราบไหว้นะตอนกลางคืนนะคะตอนเย็นๆนะคะค่ะและนี่ก็เป็นกระต๊อบน้อยที่แม่บ้านบ่อหอมเคยใช้สำหรับพักผ่อนใช้นอนอยู่ที่บ้านกกอกนะคะแม่บ้านก็ถวายให้กับทางวัดนะคะไว้สำหรับไว้ให้พระนะพระธุดงค์ผ่านไปผ่านมานะคะมาปรากฏอยู่ที่นี่นะคะปรากฏนะคะอยู่ที่นี่จำวัดอยู่ที่นี่นะคะก็พระท่านบางทีไม่ได้นอนอยู่ที่ศาลานะคะนอนอยู่ที่พักนะอยู่ในวัดก็ปั่นรถเนี่ยแหละค่ะคันน้อยๆเนี่ยแหละนะออกมาปักอยู่ที่นี่นะแบบสันโดษแบบเงียบสงบนะคะอยู่ที่นี่เลี้ยงปลาไปด้วยนะคะเห็นกระสอบนะหัวอาหารปลานะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวรอเข้าไปชมอีกคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ